nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจ,จบไปแล้วสัก2สัปดาห์นะครับมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆนะคือ be useful นะครับเขียนโดย arno ชว h w a r z e n e g g e r นะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์วีเล a ร์ก่อนเพราะว่าส่งมาให้นะครับส่งมาให้ก็จริงๆมีหลายสำนักพิมพ์ก็ส่งมาให้นะครับ จากหลายๆเล่มผมอาจจะไม่ได้รีวิวทุกเล่มนะแม้กระทั่งของวีเลอรเองเนี่ยก็หลายเล่มที่ส่งมาผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับเหตุผลประการเดียวที่ไม่ได้รีวิวคือไม่ได้คัดเลือกนะว่าสำนักพิมพ์นี้จะรีวิวให้สำนักพิมพ์อีกอันอันนึงไม่รีวิวไม่ใช่เลยเลยครับหนังสือกองดองเพียบเลยนั้นผมอาจจะต้องขอเลือกอันที่อยากอ่านแล้วก็เข้าทางก่อนนะครับอันที่ไม่ได้อ่านไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ความสนใจผมในเวลานี้ก็ได้นะครับ ก็กลับมาที่หนังสือ be useful เนี่ยที่ได้อ่านเพราะว่าหนึ่งคือคนเขียนคนเขียนเนี่ยผมคิดว่าคนทั่วไปน่าจะรู้จักเอาเอาอย่างน้อยๆคนรุ่นผมเพราะว่าอาโนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังมากๆนะครับสมัยรุ่นผมเนี่ยเวลาหนังทุกเรื่องที่อาโนเล่นนะครับ uh, Terminator หรือเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเวลาแปลเป็นไทยเนี่ยจะมีคำว่าคนเหล็กอยู่ด้วยเล่า พอยของคุณอาโนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนไม่รู้จักก็จะได้รู้จักถ้าคนอยู่รุ่นผมก็น่าจะเรียกว่าทบทวนความจํากันเขาเขาเป็นดาราฮอลลีวูดที่ไม่เหมือนคนอื่นฮนะคือเขาจะแบบกล้ามโตๆโตโัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นชาวต่างชาติที่ที่มาที่อเมริกาอพยพม,มาที่อเมริกาประวัติเขาน่าสนใจมากครับคือก่อนที่เขาจะเป็นดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาเป็นนักเพาะกายครับ แล้วไม่ใช่นักพะกายธรรมดานะคือเขาถึงกล้ามโตบึ้มอะไรเงี้ยเขาเป็นนักพะกายที่แบบระดับแชมป์เลยนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะจากออสเตรียนะเป็นระดับแชมป์แชมป์โลกแชมป์อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาแข่งพาะกายมาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้าสู่วงการฮอลลีวูดก็เป็นความฝันเขานะฮะแล้วเขาก็เป็นดาราประเภทตัวเอกอะไม่ใช่แบบเป็นเป็นตัวประกอบอะเขาเป็นตัวเอกหนังหลายๆเรื่องอะเรื่องเรื่องที่ผมชอบคือ Terminator นะก็ก็ โหคือแบบถ้าอานเล่นนี่ก็คือหนังบูแต่พอตอนหลังเขาก็พลิกบทบาทมาเล่นหนังแบบแนวคอม,มดี้บ้างนะครับจริง,รงๆแค่นี้ผมคิดว่าก็เป็นตำนานล้วแต่ไม่ได้จบอยู่แค่นี้ครับอานอ่ะยังไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียไม่น่าเชื่อนะคือคือ 3, 3บทบาทเนี่ยเป็น3บทบาทที่ดูเหมือนกับคนละเรื่องเลยนะ เพราะกายก็เหมือนแนวกีฬาหน่อยนอะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ถึงกีฬาหรอกก็แต่ก็มันก็ต้องเข้าฟิตเนสต้องบิ้วกล้ามบิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะพอพอกายเสร็จปุ๊บเนี่ยกายมาเป็นดาราแล้วไม่ใช่ดาราธรรมดาอีกดาราฮอลลีวูดพอดาราฮอลลีวูดเสร็จปุ๊บกายเป็นการเมืองเฉยเลยนะครับก็ติดตามมาตลอดแล้วตอนนี้เขาก็หมดวาระแล้วแล้วเขาก็ไปทําเรื่องเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับอะไรประมาณประมาณนี้นะครับเลยหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็อ่านแล้วก็เช่นเคยครับนํามาฝากครับเป็นข้อคิดที่ เราได้เจอผม,ผมเอาเป็นข้อคิดที่ผมได้รับดีกว่านะครับจากการอ่านหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งข้อคิดที่ผมได้รับจะไม่ใช่สรุปยอดหนังสือผมชอบตรงไหนผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีผมก็จดไว้เพราะฉะนั้นบางข้อคิดเนี่ยอาจจะมาจากบางบทไม่ได้มาจากทุกบทแล้วข้อคิดพวกนี้ผมก็จะมาต่อยอดจากสิ่งที่ผมอ่านได้ก็เล่าประสบการณ์เพราะฉะนั้นอันนี้พูดไปอีนิดนึงนะเดี๋ยวเรา,าเ,าเ่าเข้าข้อคิดกัน มันอาจจะไม่ใช่การสรุปหนังสือนะครับถ้าใครหวังว่าเล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยช่องนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านน,นะช่องนี้มันเหมือนเหมือนคุยกับเพื่อนเนะี่ยเฮ้ยอ่าเล่มนี้แล้วพิ่งเจอสมเรื่องที่ชอบว่ะแต่3ามเรื่องนั้นอาจจะมาจากบทเดียวหนังสืออาจจะมีทั้งหมด1ิบสบ้าบทแต่ผมเจอสาเรื่องที่ชอบแล้วผมก็เล่าประสบการณ์เพราะนั้นใครจะคาดหวังว่าหูยเล่มนี้15บทแต่ละบทพูดอะไรเนะี่ยจะไม่ใช่แล้วหลายครั้งผมก็เล่าประสบการณ์ซึ่งหลายคนก็ชอบนะเพราะว่ารีเฟ ส่วนคนที่ไม่ชอบผมว่าก็อาจจะกดค่าไปเลยครับบอกไม่เอาเนี่ยเอาเล่าแต่เรื่องส่วนตัวผมผมก็จะมีคอมเมนต์แบบนี้อยู่บ้างนะแต่แต่ไม่ได้เยอะผมก็จะบอกว่าเออมันเป็นสไตล์การรีวิวผมเองอะถ้าใครรู้สึกว่ามันมันไม่ตอบโจทย์ก็ก็ข้ามไปนะครับแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มน,นี้พูดถึงเรื่องอะไรครับมันเหมือนเล่าคุยชวนเพื่อนคุยเท่านั้นเองนะครับอ่ะข้อแรกนะเราควรสร้างวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนครับเริ่มมองจากภาพกว้างแล้วค่อยๆซูมเข้าไปนะ ผมว่าวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นคำพูดที่หลายคนคงเคยได้ยินนะวิชั่นภาษา,ษาอังกฤษเนี่ย vision เนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกทิศทางบอกทิศทางว่าเราจะไปทางด้านไหนอย่างคุนานโนเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักพ่อกายเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์เขาก็เห็นภาพของเขาว่าเขาจะเป็นนักพ่อกายระดับท็อปของโลกพอเขามีวิชั่นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นภาพกว้างแล้วค่อยๆสูงขึ้นไปแล้วคุณจะขึ้นหลระดับนั้นได้คุณต้องไต่ระดับยังไง พอเขาเป็นระดับท็อปปุ๊บเขาเปลี่ยนวิชชั่นฮะเขาบอกเขาจะเป็นดาราระดับฮอลลีวูดเป็นตัวนาเสร็จปุ๊บมันพูดแบบนี้มันล่องลอยไงเขาก็เริ่มเลยว่าจากนักพอกายเนี่ยจะเป็นฮอลลีวูดเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างนี่คือค่อยๆซูมเข้าไปหรือพอเขาได้จุดถึงเขาเป็นดารานําแล้วเขามองวิชชั่นเขาเปลี่ยนไปละในชีวิตเขาว่าเขาอยากที่จะเป็นนักการเมืองเขาอยากจะเป็นผู้ว่าการรัฐรัฐแคลิฟอร์เนีย เขาก็ต้องเริ่มต้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นดาราแนละ้วบางคนบอกโอ้ย oh, เป็นดาราก็ง่ายไม่นะครับคนโหวตถ้าเกิดคุณเป็นดาราแล้วคุณไม่มีความรู้เรื่องการเมืองคุณไม่เข้าใจเรื่องนโยบายคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณหลอกสวยอย่างเดียวเนี่ยคนเขาก็ไม่เลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสูงเข้าไปว่าเราต้องทําอะไรบ้างผมผมกลับมาที่ชีวิตเราเหมือนกันครับเรามีวิชั่นแล้วหรือยังครับถ้าเราไม่มีเนี่ยบางทีมันยากนะครับว่าเอ๊ะตกลงฉันจะไปทางไหน พราะนั้นเราจะทํางานไปวันๆโดยที่มันไม่ค่อยมีทิศทางอ่ะแต่ถ้าเรามีความฝันมีวิชชั่นแล้วเนี่ยแน่นอนมันยังไม่ได้วันพรุ่งนี้หรอกเขาต้องค่อยๆซูมเข้าไปว่าสเต็ปที่เราต้องทําเนี่ยคืออะไรมาข้อที่สองครับอย่าคิดเล็กครับคิดให้ใหญ่ไปเลยก็เมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างคุณนันโอเนี่ยเขาแต่ละอันเขาไม่ได้เล็กๆนะที่บอกพกกายเขาไม่ใช่แบบนะพกกายประจาตาบลอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแชมป์โลกนะครับคือเขาหวังแบบนั้นนะครับแล้วสุดสุดท้ายเขาก็ได้ครับหรือว่า ดาราเขาก็ไม่ใช่หวังแค่ตัวประกอบขอให้เล่นหนังตัวประกอบสักสามเรื่องไหนไม่ใช่ฮะนักแสดงนาครับแต่เขาก็ได้ครับหรือนกักการเมืองก็คงไม่ได้หวังเป็นแค่แบบทีมงานช่วยคนอื่นเลือกตั้งไม่ใช่ฮะเขาจะเป็นผู้ว่าการรัฐครับนั้นผมว่าคุณอโนก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการคิดใหญ่แต่ไม่ใช่คิดใหญ่แบบเพอร์เจอร์นะเขาก็ต้องมีวิธีการไปถึงจุดนั้นข้อ3ครับอย่าเอาแต่ฟังเสียงนักปฏิเสธครับเพราะจะทําให้เราไม่กล้าทําอะไรเลย โอ้ oh, อันนี้ใช่ฮะผมว่าคุณอนโน่ก็คงผ่านประสบการณ์แบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่อยากเป็นนักพอกายถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้แชมป์โลกคนก็จะบอกโอ้ยเพอร์เจอร์เล่นไปงานดีเลกเพเหอะอย่าไปขนาดนั้นเลยใครมันจะทําได้ใช่ไหมหรืออยากจะเป็นดารานำฮอลลีวูดต่อให้เป็นแชมป์โลกพอกายเนี่ยพอบอกอยากเป็นดารานำฮอลลีวูดโห่หน้าอย่างคุณเหรอเป็นไม่ได้ไงหนึ่งคือคุณไม่ได้หล่อเฟี้ยวแบบดาราฮอลลีวูดทั่วไปใช่ไหมสองคือ คุณเป็นนักพอกายคุณไม่ได้มีฝีมือในการแสดงคุณจะท่องบทได้เหรอแอคติ้งคุณจะได้เหรอคือมันจะมีนักนักปฏิเสธมาพูดครหรือแม้กระทั่งเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ว่าการรัฐบอกโหยประชาชนเขาไม่เลือกหรอกคุณจะเป็นผู้ว่าการรัฐคุณต้องอยู่ในวงการการเมืองคุณต้องเป็นสสสวอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณฟังนะคุณจะไม่ทําอะไรสักเรื่องครับถ้าฟังเยอะเกินไปผมโน้ตเพิ่มไม่ได้แปลว่าปิดหูปิดตาใครแนะนำอะไรเก็บไว้ แต่อย่าไปเชื่อ100%เซ์ว่าเราทําไม่ได้นะบางทีสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอาจจะพูดด้วยความหวังดีนะแล้วอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงที่เขาลองเราทําไม่ได้แต่มันคือเขาทําไม่ได้ครับไม่ใช่เราทําไม่ได้นะครับข้อ4ครับไม่ต้องมีแผน2ครับเพราะจะทําให้เราไม่ทําแผนแรกอย่างเต็มที่ข้อนี้ดีเบตหรือว่าโต้โต้แยงกันได้นะครับแต่สําหรับคุณานาโ,โนบอกว่าแผน2มันจะทําให้คนทําแผนแรกอะทาแบบไม่ไม่เต็มตัวเหมือนเหมือนถ้าเกิด คุณอนโน่นเขามีแผนสองนะเช่นเราอยากเป็นนักพกกายระดับโลกแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นนักพกกายฉันไปยกน้าหนักดีกว่าอะไรเงี้ยไปเล่นกีฬาย,ยกน้ําหนักดีกว่าเพราะมันมีแผนสองลองไว้เนี่ยพอพกากายไปสักพักไปประกวดสักพักไม่ได้รางวัลเนี่ยเขาจะแบบไม่เอาละไม่ใช่ทางฉันจะยกน้าหนักดีกว่านึกออกไหมหรือว่าพอยกน้ำหนักอ่าเป็นเป็นนักพกกายระดับโลกเรียบร้อยแล้วแผนต่อไปคือเป็นดารานําแต่ถ้าเกิด เขามีแผน2ว่าถ้าไม่ได้ดารานําก็เป็นตัวประกอบดีกว่าอะไรเงี้ยคือคือพอมันมีแผน2แล้วมันมันจะไม่ค่อยอยากทุ่มกับแผนแรกเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมีทางนึงลองอยู่อ่ะเออพยายามไปสมัครดารานําแล้วมันทําไม่ได้ก็เลิกดีกว่าไปเป็นนักแสดงตัวประกอบทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักการเมืองอ่ะแผนแรกคือเป็นกอร์เนอร์เนาะเป็นผู้ว่าการรัฐแต่ถ้าไม่ได้ไปเป็นทีมเลือกตั้ง ของคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยพอมันมีแผน2มันทําให้แผนแรกทาได้ไม่อย่างไม่เต็มที่นะครับแต่ที่ผมบอกว่าดีเบตกันได้คือผมคิดว่าอีกมุมหนึ่งคือคือบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ตามแผนแรกเร้อยเแผน2มันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันมันมันเป็นแบ็กอัพแลนว่าเขาเรียกคอนติเนนซีแ plan ถ้ามันทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดชีวิตเราจะเป็นยังไงนะคือคื แผนสองมันมีมันม,ม,นมีมันมีข้อดีไม่งั้นคนก็ไม่แนะนําหรอกแต่ว่าสําหรับอโนเนี่ยคุณอโนเนี่ยเขาบอกไม่เอาแผนสองคุณจะทําให้แผนแรกไม่เต็มที่กึง่งกึพูดทํานองว่าทําแผนแรกให้สุดทางก่อนถ้ามันไม่ได้ค่อยมาคิดอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับผมว่าแล้วแต่บริบทนะข้อ5้าครับทําอะไรต้องทําให้เต็มที่ทาซ้าแล้วซ้าอีกจนสําเร็จคือผมว่าถ้ายิ่งเป้าเราใหญ่เนี่ยมันยิ่งสําเร็จยากนะโดยโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยคนนะที่ตั้งเป้าแบบใหญ่ๆแล้วทาครั้งเดียวจบเลยไม่ใช่ไม่มีนะผมเชื่อว่ามีแต่โอกาสที่มันจะเกิดแบบนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วอ่ะทําให้สุดแล้วสุดเราไม่ได้เนี่ยให้คิดว่าเป็นเรื่องปกติทําซ้ำไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะได้ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์เอาแบบเรื่องที่ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทุกวันเนี่ย ผมเขียนบทความเกือบทุกวันนะไม่ได้ทุกวันหรอกเกือบทุกวันส่วนใหญ่อะเป็นบทความที่เขียนเราไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร่หรอกถึงแม้ว่ามีคนบอกโอ้อหจารย์มีคนตามนบพดเรื่องสตอรี่พอดแคสต์เอ่อโทษที่นบพดเรื่องสตอรี่ในเพจเนี่ยเป็นแสนนะต้องบอกว่าจํานวนเรชเนี่ยเล่าให้ฟังเลยแบบไม่ได้อายใดๆครับบางบทความก็หลักพันนะมันไม่ใช่ผมผมเขียนบทความคนตามเป็นแสนแล้วคนเป็นแสนจะเห็นนะบางบทความก็หลักพันแล้วไม่ใช่บางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนหะ คือเขียนแล้วไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร่จำนวนแชร์บางทีไม่ถึงร้อยห้าสิบสามสิบอะไรเงี้ยน้อยนะครับถือว่าน้อยเทียบกับจํานวน follower แต่ถ้าเราเขียนไม่หยุดอ่นะทาซ้าแล้วซ้ําอีกอนะ่ะเขียนไม่เหอะทุกบทความที่เขียนใช้เวลานะครับกว่าจะคิดกว่าจะเขียนเนะี่ยใช้เวลาแต่เขียนไม่เอะเดี๋ยวมันจะเจอบทความที่คนแชร์หลักพันจํานวน r e ชหลักแสนหรือหลักล้านมันจะมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องทําซ้าแล้วซ้ําอีกอนะ่ะ ถ้าเราคิดว่าจํานวนคนแชร์เป็นความสาเร็จนะนี้ยกแค่ยกตัวอย่างเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจํานวนคนแชร์เป็นความสําเร็จแต่ส่วนตัวเนี่ยอะไรที่ทําให้ผมทนได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้คอน tribu หรือได้ทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอะ่ะคือมันไม่มีมันไม่จะเป็นคนคือคือผมไม่รู้สึกท้อแท้เวลาคนแชร์หลักสิบอะ่ะคืออย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะมันต้องมีคนสักคนหนึ่งแล้ะนะที่ได้อ่านบทความเราอะ่ะแล้วมันเวิร์กอะ่ะแต่ผมทําเต็มที่นะผมผมไม่ใช่แบบว่าโอ้ยตายละแชร์หลักสิบ วันหลังไม่เขียนแล้วดีกว่าเงี้ยผมผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะผมแค่เขียนนะผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขียนเะนี่ยมันต้องมีคนให้อ่านหรือพอดแคสต์เนี่ยจำนวนคนฟังผมอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดในประเทศไทยหรือว่าแลนด์กิ้งอะไรผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะแต่คิดว่ามันก็คงติดอันดับแบบท้ายๆอ่ะถ้าจะติดนะหรือบางแลนด์อาจจะไม่ติดเลยก็ได้ต้องต้องสารภาพว่าไม่ค่อยได้เข้าไปดูแต่มันก็จะมีบางบทบางตอนครับที่คนฟังกันเยอะมากมีครับจํานวนฟังเป็นแสนก็มีครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันไง แต่อะไรที่ทําให้ผมสามารถทําซ้ําแล้วซ้ําอีกจนจนจนมันมีบางเอพิโซดที่คนฟังเยอะก็บอกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างอย่างตอนเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะช่วยใครได้บางคนแหละมันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นแสนอะ่ะแต่ว่ามีอย่างน้อย,นอยหนึ่งคนน่ะที่ฟังแล้วแบบเออฮ้ยเกิดกําลังใจลุกขึ้นมาทาอะไรดีๆให้กับชีวิตแล้วสาเร็จเนี่ยผมผมก็จะดีใจด้วยแล้วผมก็รู้สึกดีกับตัวผมด้วยว่าเออผมได้ทํานะ นั้นลองดูครับเราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ได้บ่อยแค่ไหนผมพูดเพิ่มอีกนิดนึงว่าแต่ถ้าเกิดคุณจะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เนี่ยคุณต้องจำกัดความเสี่ยงผมถึงบอกนะอันนี้เลยไปถึงผู้ประกอบการมันหยุดอะถ้าคุณลงเงินทั้งหมดที่คุณมีทุ่มกับธุรกิจตั้งแต่แรกโดยที่คุณไม่ค่อยรู้จักธุรกิจนั้นนะคุณอาจจะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้เพราะเงินหมดครับผมถึงบอกว่าเริ่มอะให้เริ่มเล็กๆอย่าเพิ่งลงทุนเยอะ แล้วมันเฟลคุณจะได้เรียนรู้แล้วคุณจะได้ทำซ้ําได้เรืร่อยๆจนถึงวันที่มันมันเวิร์กอะคุณค่อยทุ่มเงินไปทีหลังทีหลัง,ลงตอนหลังจากที่มันมันการันตีได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะดีกว่านะครับข้อ6ครับความเจ็บปวดเป็นสิ่งชั่วคราวครับและไม่แปลกที่เราจะเจอเวลาเรากําลังมุ่งไปสู่ความสําเร็จผมว่าเกือบทุกอย่างนะั้งยกเว้นคนอัจฉริยะหรือว่าคนที่โชคดีเนาะมันต้องมีความเจ็บปวด มันความเจ็บปวดมันมาจากหลาย,หลาย,ห,ลายหลายทางนะเช่นเขียนบทความแล้วไม่มีคนอ่านก็เป็นความเจ็บปวดประเภทหนึ่งทำพอดแคสต์ไม่มีคนฟังก็เป็นความเจ็บปวดประเภทหนึ่งซึ่งทั้ง2องอย่างผมก็ยังไม่คอนซีเดอร์ตัวเองสําเร็จแบบระดับโหมีคนฟังเป็นล้านไม่ใช่เลยนะแต่ผมจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติครับพอดแคสต์ต้นฤดวนสตอรี่ตอนที่1ก็คนฟังหลักสิบครับเพจที่ผมเปิดก็ได้นอนฟอลโลเวอร์ผมเป็นศูนย์ครับ ราะตอนวันแรกผมไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาเปิดเพจไม่เหมือนคริสเตเนนโลนันโดนะเขาเปิดอะไรนะ u t u b e มันะ้งเปิดครั้งแรกก็ได้ไอ้นี่เลยอะสับสไครเบอร์เป็นหลายหลายแสนหลายล้านเลยอะคืออันนั้นอะคือเขาเขาบิวมาก่อนเนี่ยเขาดังมาก่อนแต่คนทั่วไปอะถ้าจะอยากจะเริ่มอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีความเจ็บปวดหรือบางทีมันความเจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่จํานวนคนเนี่ยนะบางทีความเจ็บปวดมันมาจากการที่เราพยายามทาอะไรดีๆแล้วโดนโดนโดน,โดนตํเหนียะงงบางคนก็บอกว่า แบบไม่เห็นดีเลยห่วยแตกหรือก็มาแนวแบบประชดประชันบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะมีครับแต่เราต้องต้องยอมรับว่านั่นคือเรื่องปกติถ้าเราจะไปสู่ความสําเร็จก็เจครับใช้เวลาแต่ละวันให้คุ้มค่านะครับน้องบอกว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกเหตุผลเพราะว่า,วามันมีจํากัดแล้วมันมาแล้วมันไม่มีทางย้อนกลับเงินมีค่าไหมมีแต่เงินที่หายไปสามารถกลับมาได้ วันนี้เสียเงินพรุ่งนี้อาจจะได้คืนมามากกว่าวันนี้แต่วันนี้เสียเวลาคุณไม่สามารถบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาเพิ่มเป็น2ี้าชั่วโมงแทนทดทดแทนเวลาหนึ่งชั่วโมงที่คุณเสียไปเมื่อวานโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทํางานตลอดเวลานะครับคาว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าคือคุณได้ใช้เวลาอย่างที่คุณคุณอยากที่จะใช้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้อาจจะพักผ่อนก็ได้ครับการการพักผ่อนเนี่ย เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่านะครับแต่ไม่ได้แบบว่านอนมาทั้งวันอะไรเงี้ยก็ลองลองบาลานซ์ลองลองปรับพอร์ตของเวลาของแต่ละคนดูนะครับข้อแครับรู้จักลูกค้าและรู้จักการนําเสนอเพื่อการขายทุกคนบอกอาจารย์หนูไม่ใช่เซลล์ผมไม่ใช่เซลผมไม่ต้องขายเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้เราขายของอยู่นะครับไม่ผมทํางานประจําคุณกําลังขายแรงงานคุณอยู่คุณกําลังขายความรู้คุณอยู่ แล้วลูกค้าผมไม่ไม่ได้ไปหาลูกค้าที่ซื้อของบริษัทใช่ครับบริษัทที่จ้างคุณน่ะคือลูกค้าคุณนะครับอันนี้พูดถึงพนักงานประจำนะส่วนผู้ผู้ประกอบการน่ะชัดเจนอยู่แล้วก็มีสินค้าที่ต้องไปขายให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยชัดเจนอยู่แล้วแต่ผมเวลาพูดถึงพนักงานประจําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักลูกค้าของคุณลูกค้าของคุณคือคนจ่ายเงินให้คุณใครจ่ายเงินเดือนให้คุณครับบริษัทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักนะครับว่าบริษัทเขาต้องการอะไรจากคุณ แล้วคุณก็ต้องรู้จักการนําเสนอผู้ประกอบการแน่นอนครับจะทํำยังไงให้นําเสนอแล้วคนอยากซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทคุณใช่ไหมส่วนพนักงานประจำเนี่ยคุณก็รู้จักการนําเสนอตัวเองครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณคุณทำให้ลูกค้าซึ่งคือบริษัทที่จ้างคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณเก่งมีความสามารถได้เขาก็จ้างคุณต่อแล้วก็เขาจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณให้อีกเขาก็จะโปรโมทคุณในในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้เน้นแค่นำเสนอเอาตัวเองดีแล้วหลอกลวงนะ คุณต้องเป็นของจริงด้วยนะคุณต้องมีความสามารถแต่มีความสามารถก็ต้องรู้จักนําเสนอด้วยนะครับเก่งเง,เงียบเนี่ยเขาไม่รู้นะครับแล้วก็เสียโอกาสอะไรหลายๆอย่างแต่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งละโมนะบางคนบอกเนี่ยที่ทํางานเนี่ยมันไม่เก่งละโมผมก็เลยย้ายายาวเนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่ดีถ้าไม่เก่งเพราะว่าขึ้นไปแล้วทางานไม่ได้ทํางานไม่ดีเขาก็จะเห็นนะครับนั้นต้องรู้จัก,ท,กทักษะพวกนี้นะครับข้อ9ครับปล่อยให้คนอื่นสบป,ประมาทไปจงเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะทํางานยังไงฮะคุณจะเจอคนแบบมันทําไม่ได้หรอกโห,หน้าอย่างนี้เหรอจะทําไหวโอ้ยไม่เก่งหรอกไอ้นี่เหรอกระจอกนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรปล่อยเขาแต่ไม,ไม่ต้องไปเถียงเขาเสียเวลาจริงๆนะพวกที่สบประมาทพวกที่อะไรเนี่ยปล่อยเขาหรือคุณเปลี่ยนเป็นพลังของคุณก็ไดนะ้เออปล่อยประมาทแล้วเดี๋ยวเราจะให้ผลงานเราตบหน้าเขาเองให้เขาแบบอึ้งไปเอง หรือเขาจะมาแบบถึงแม้ว่าคือผมก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าต้องทําเพื่อพิสูจน์ตัวเองทําให้มันแบบให้มันน่าชาเพราะว่าคนกลุ่มที่ชอบสบประหมายคนอื่นเนี่ยต่อให้เราสําเร็จเนี่ยเขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่แหละดวงโชคดีเด็กเส้นอะไรปล่อยเขาไปเถอะเป็นตัวของตัวเองดีกว่าครับเราเราแฮปปี้เขาปล่อยให้เขาอิจฉาเรามีมีคนเขียนเอ่อโค้ดสั้นๆอันหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าทำให้คนส่องสารนะอยู่เฉยไม,ไม่ไม่ต้องทำะายคนก็สงสารได้เพราะเราเราหวยไงแต่ทําให้คนอิจฉาเนี่ย คุณต้องเก่งระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าใครเป็นคนอิจฉาแล้วรู้สึกแย่นะคิดกับตัวเองว่าแบบเออเพราะเราเก่งระดับหนึ่งอะ่ะเพราะคนจะไม่อิจฉาคนที่ห่วยกว่าตัวเองใช่ไหมเราจะไม่อิจฉาเนะเพราะฉะนั้นถ้าเขา,เขาแบบมาสบประมาทอิจฉาเรามาว่าเราเนี่ยก็แสดงว่าเรามีความสามารถระดับหนึ่งนะแต่เราก็อย่าเป็นคนแบบนั้นนะก็เออเฟอ้เฟอเพ่อแผ่อะไรก็ว่าไปนะครับข้อ10ครับเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคทลายกฎเกณฑ์ที่ไม่จําเป็นอย่าง mm. ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าชีวิตเราอะ่ะ มันจะมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคอยากเป้ายิ่งใหญ่นะอุปสรรคมันจะยิ่งเยอะนะธรรมชาติธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องลุยฝ่าฟันแล้วหลายอย่างเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกตั้งขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วลองลองถามตัวเองนะอันนี้เป็นบทเรียนของคุณอาโนที่ไปทํางานภาคการเมืองเนะี่ยมันมีกฎอันนั้นก็ไม่ได้อน,นี้ก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเราจะต้องยึดกฎตามนั้นตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็จะยากอะ แต่การทลายกฎเกณฑ์ไม่ง่ายนะครับผมผมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่จําเป็นอ่ะ why not ลองดูแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นในภายหลัง11นะครับสงสัยใครรู้ทําตัวเป็นฟองน้าเพื่อซึมซับความรู้ใหม่ๆผมว่าทุกคนที่ฟังรูปภูณฑสตอรี่พอดแคสต์น่าจะมีข้อ11อยู่เต็มตัวอยู่แล้วเนะเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ฟังรูปภูณฑสตอรี่พอดแคสต์ถูกปะท่านฟังเองเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าคอนเทนต์ที่ผมให้ไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่น่าจะเป็นประโยชนับน,นะ อันนี้คือวิธีการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องใช้พลังมากท่านอาจจะฟังตอนวิ่งตอนออกกําลังกายตอนขับรถอะไรเงี้ยหรือบางคนไปเรียนคอร์สออนไลน์ผมกำลังเรียนอยู่นะกำลังอยากให้จบภายในเดือนกันยายนเนี่ยเพราะมันปีหนึ่งละนะวันก่อนไปเรียนคอร์สการเขียนของพี่จุ้ยสุพลเลี้ยงก็จบแล้วนะครับแต่นะั้นมันง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขานัดกันเป็นครั้งครังแต่มันมีครั้งแรกอะ่ะที่ผมไม่ได้เข้าแล้วต้องตามฟังเนี่ยผมรู้เลยนะถ้าผมไม่ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนไม่จบ แต่แต่คอสออนไลน์ของพี่จุย้ยอะ่ะเขาบอกฟังได้ถึงสิ้นเดือนนี้ผมก็ฟังจบเห็นไหมพอมีเดดไลน์ฟังจบไปเรียนคอสเซล่ามันแบบเรียนได้ตลอดไงปีนึงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จบกันยาเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งทาตัวฟองน้ําแบบว่านะครับอย่าไปคิดมีโก้อเรื่องนี้ฉันรู้แล้วเรื่องนี้ฉันเก่งแล้วอ่าอย่างนี้คุณน้าเต็มแก้วน้ําเต็มแก้วคุณจะไม่ซึมซับความรู้ใหม่ๆฟองน้าเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับน้าเข้ามาข้อสิบสองครับผู้ให้มักจะเป็นผู้ที่ได้รับ คือผมเน้นนิดหนึ่งนะเราอยา่าไปคาดหวังว่าฉันให้เธอ10 10ครั้งเธอต้องให้ฉันขับคืนมา10ครั้งไม่ใช่ครับคุณให้ไปเถอะให้ด้วยเจตนาดีอะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะคุณจะได้รับอะไรดีๆกลับมาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดในในมุมในมุมที่คุณไม่ได้คาดฝันไออันนี้ผมผมยืนยันว่าใช่ผมพยายามให้หลายๆอย่างโดยที่ผมไม่ได้คิดน,นะว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้คนนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะหวังผลประโยชน์จากคนนี้ไม่เลยครับผมผมแค่อยากให้ แต่หลายๆครั้งโอกาสที่มันวิ่งกลับมาหาโดยที่แบบมาในมุมแบบไม่รู้เลยหรือบางที่โอกาสที่บางอย่างเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะใครแนะนํามาคนที่แนะนามาอาจจะเป็นลูกศิษย์ผมที่เคยผมเคยช่วยหรือผมไม่รู้เลยเพราะเขาก็ไม่เคยมาเคลมนะว่าอาจารย์ผมแนะนําคนนี้มาให้อาจารย์ทําโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้ไม่เลยครับก็ก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะแต่ผมว่าผู้ที่ให้มักจะเป็นผู้ที่ได้รับเพราะว่าผู้ที่ให้จะเป็นที่ชื่นชอบของคนนะครับก็เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวของประวัติ คุณอานูชวาเซเนเกอร์แต่ไม่ใช่ประวัติว่าเกิดที่ไหนยังไงไม่ใช่นะเขาจะเป็นแบบคล้ายๆแบบข้อคิดแต่ละบทแต่เขาจะแทรกบริบทของชีวิตเขาอะเล่าให้ฟังนะครับก็ก็ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับมีมีม,มีมีแปลผมอ่านเล่มแปลจากสำนักพิมพ์วีเลิ์นะครับแต่ว่าก็มีเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วด้วยนะครับก็เราไปหาอ่านกันได้นะครับ be useful นะครับคุณอานน์ชวาชแนกเกอร์ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story